ความเดิมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่กาลเทวินดาบทหรืออสิตะดาบทเนี่ยได้เข้ามาดูรูปลักษณะของกุมารคือพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยนะครับที่ได้ประสูติแล้วเมื่อเห็นบุรุษลักษณะก็ทราบได้ทันทีว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในช่วงนั้นเขาเรียกว่ามหาบุรุษของโลกถึงกับก้มกราบแล้วก็แสดงอาการทั้งดีใจทั้งเสียใจทั้งหัวเราะแล้วก็ร้องไห้จนทำให้ราชนิกูลพระประยุรญาติทั้งหมดเนี่ยต้องสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแล้วกาลเทวินดาบทก็ลากลับไปเพราะรู้ว่าตัวเองนั้นจะต้องตายก่อนที่ราชกุมารจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวนี้ตามตันทิประเพณีของพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นนะครับพอพระกุมารประสูติได้5วันพระบิดาก็จัดทำพิธีทำนายลักษณะเพื่อที่จะขนานพระนามจึงรับสั่งให้เสนาอมาตย์ประดับประดาปราสาทราชมณฑลปูอาสนะจัดอาหารหวานคาวันโอชะเอาไว้พร้อมสับเรียกประชุมกลุ่มกษัตริย์พราหมณ์กหบดีทั้งปวงให้พร้อมกันในพระราชนิเวศแล้วก็รับสั่งให้พระพี่เลี้ยงเชิญพระกุมารเข้าสู่บริเวณพิธีมณฑลสันนิบาตที่มีการประชุมกันอยู่โดยได้เชิญพราหมณ์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในไตรเวท108มานั่งเหนืออาสนะเลี้ยงพราหมณ์นั้นด้วยข้าวยาคูจนอิ่มเรียกว่านิมนต์พราหมณ์มาฉันอาหารเช้าในพระราชวังพูดง่ายๆนะครับช่วงนั้นก็มีพราหมณ์ผู้แสวงบุญเหมือนกับอสิตะดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นพิธีการทำนายลักษณะก็เกิดขึ้นในพิธีทำนายลักษณะเนี่ยก็จะมีพราหมณ์108คน108องค์เลือกกันเองออกมา8เรียกผู้แทนเนี่ย8พราหมณ์นะครับเพื่อที่จะมาลักษณะพราหมณ์ทั้ง8ที่ได้รับเลือกมาเนี่ยมีชื่อว่าลามะพราหมณ์ลักษณะพราหมณ์ยัญญพราหมณ์ทุชพราหมณ์โภชพราหมณ์สุทัตตะพราหมณ์สุยามะพราหมณ์และคนสุดท้ายของพราหมณ์ทั้งหมดชื่อว่าโกณฑัญญะพราหมณ์โกณฑัญญะเนี่ยถือว่าเป็นพราหมณ์ที่หนุ่มที่สุดนะครับในจำพวกพราหมณ์ทั้ง8คนก็ต้องถือว่าต้องเก่งพอสมควรไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่ได้รับเลือกมาว่าเป็นผู้ที่ทำนายหลังจากนั้นก็นำพระกุมารนี่เข้าสู่หอพิธีวางอยู่เหนือพระอู่ทองพราหมณ์ทั้ง8คนจึงลงมือตรวจพระวรกายโดยละเอียดเมื่อพระกุมารประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ32ประการพราหมณ์ทั้ง7คนทำนายลักษณะไว้เป็น2ไหนคือถ้ากุมารเนี่ยเป็นคฤหัสถ์จะได้เป็นบรมจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่โกณฑัญญะพราหมณ์ผู้ซึ่งหนุ่มสุดในพราหมณ์ทั้ง8เนี่ยได้พูดขึ้นมาประโยคเดียวว่ากุมารนี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าThank you.